สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discoveryเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารกันไปแล้วในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการปรุงอาหารกันบ้างครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมวิทยากันก่อนครับสำหรับเรื่องของการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้คุณหมอจักริดก็จะมาเล่าตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบปรุงอาหารและการเลือกทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนครับซึ่งคุณหมอก็ได้บอกไว้แล้วว่าการเลือกทานอาหารให้เหมาะสมก็มีผลต่อสุขภาพของเราเช่นกันเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆที่ผมจะนำมาฝากกันในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วงHealthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตตอนนี้เราอยู่ที่ Treat Cafe and Hangout สาขาแจ้งวัฒนะค่ะTreat Cafe เป็นร้านอาหารสไตล์ Hangout ตกแต่งแนว Luxury Art เน้นโทนสีไปทางสีเขียวทองแล้วก็ดำค่ะที่ร้านจะแบ่งเป็น2โซนกลางวันเป็นแนวคาเฟ่และมีโซนออทดอร์ไว้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศชิลๆไว้พบปะเพื่อนฝูงครอบครัวและสามารถจัดอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะเมนูทางร้านเป็นอาหารไทยฟิวชั่นมีทั้งแบบดั้งเดิมและคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยส่วนใหญ่ค่ะและพิเศษตรงที่ทางร้านมีฟาร์มไฮโดรโปนิกเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย 100% ค่ะสวัสดีครับผมเชฟตั้มครับและเชฟขันครับจากร้าน Treat Cafe ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูคาโบนาร่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเบคอนกับหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับหลังจากตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกแต่ตัวเบคอนขึ้นมาพักไว้ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะผัดตัวเส้นกับซอสแล้วก็ใส่กับวิปครีมตัวครีมเนี่ยเราใช้ตัวพรีเมียมนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีนะครับจากใส่ครีมนะครับเราจะใส่พริกไทยเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็นำเส้นลงไปผัดนะครับจากนั้นเราก็นำพาร์เมซานนะครับใส่ลงไปจุดเด่นของเมนูนี้นี่คือด้วยตัวซอสของเราเนี่ยเราคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับอาจจะรสชาติไม่เหมือนของที่อื่นนะครับเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเรานำไปขึ้นจานที่ข้างหน้าครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูคาโบนาร่านะครับจากร้าน Treat Cafe Treat Cafe หนังเอาตั้งอยู่ถนนเรียบคลองประปาตัดถนนแจ้งวัฒนะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10:30 นถึงเที่ยงคืนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage Treat Cafe and Hangout หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020444446ครับคุณหมอที่ไปเฝ้าไข้ได้บอกว่าเนี่ยมาถึงบางคนอย่างนี้เลยสลบแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินไม่ไหวเลยพลังชีวิตต่ำมากพอทานอาหารนี่สักอาทิตย์เดียวนะครับปรากฏว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคกลับเข้าสู่ช่วง Health Talk ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญของเราค้างเอาไว้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและการปรุงอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้เราจะมาฉายกันต่อครับคุณผู้ชมวิทยากรรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับนายแพทย์จักริดภูมิสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ
คุณหมอครับเมื่อวานนี้เราค้างคุณผู้ชมกันเอาไว้ในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบเรายังไม่ได้เข้าขั้นตอนการปรุงอาหารเลยเราอยู่ที่เรื่องของการเลือกวัตถุดิบละว่าเราต้องเลือกวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติเอาละวันนี้เรามาฉายกันต่อครับคือถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่แบบรีบๆนะง่ายๆอะไรก็ได้ อย่างเช่นเอาอาหารสำเร็จรูปใส่ไมโครเวฟถึงปั๊บทานเลย อันนั้นก็จะมีเซลล์เนี่ยก็ย่อมจะได้รับสิ่งซึ่งไม่มีคุณภาพเข้าไปด้วยครับนะครับได้แค่อิ่มครับทีนี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังเขาก่อนเนี่ยบอกว่าวัตถุดิบสำคัญแล้วนะครับทีนี้เราเคยคุยเรื่องที่ว่าอาหารตามหมู่เลือดแล้วก็พวกแอนติเจนแอนติบอดีจากการตรวจเลือดครับไม่นับเรื่องยีนนะยีนเป็นเรื่องถูกโค้ดมาแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับคนซึ่งเขาเก่งเรื่องปรุงอาหารเนี่ยเขาจะรู้วิธีว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้สารพิษเหล่านั้นเนี่ยมันหมดไปได้หายไปได้โดยที่ไม่ได้มาทำแบบง่ายๆครับสมัยก่อนนี้ถ้าเราจะไปขอสาวเนี่ยให้ดูท้ายครัวใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้แล้วดูไม่ได้แล้วเพราะครัวเลี่ยมทุกบ้านแหละแล้วก็ไม่เป็นทุกอย่างใช่นะครับสมัยผมเด็กๆพ่อบอกเอ้ยหัดทำไหมนะต่อไปผู้หญิงทำไม่เป็นหรอกครับรู้จริงหรือเปล่าอาจจะมีบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่โอเคฮะทีนี้ผมได้ไปเรียนรู้เรื่องนี้มาจากกลุ่มพ่อครัวที่อิตาลีนะเขาบอกเนี่ยนะมันมีวิธีปรุงอาหารให้เกิดพลังครับได้นะครับอยู่ที่ว่าเราปรุงอย่างไรก่อนจะรู้ว่าปรุงอาหารให้มีพลังอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปรู้ทฤษฎีเรื่องอาหารก่อนเขาบอกว่าถ้าเอาอาหารหลักข้าวหมูเนี่ยทฤษฎีมันหยาบเกินไปของเขาใช้ทฤษฎีจีนมาจับด้วยเขาจะแบ่งวัตถุดิบอะอย่างผักนี่นะเคยได้ยินไหมฮะเขาจะมีหยินหยางครับหยินหยางก็คือของสองสีมาตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นสมมติว่ารูปร่างแบบนี้เนี่ยหยินหรือหยางนะควรจะกินอาหารยังไงครับเขาบอกว่านะฮะให้ดูลักษณะของผักถ้าผักมันลักษณะกระจายออกมันจะมีความเป็นหยินสูงเหมือนกับพระอาทิตย์อย่างเงี้ยครับโครงสร้างเนี่ยเป็นหินสูงแต่พลังจะเป็นหยางสูงงั้นถ้าเราใช้ผักนะฮะที่เป็นหินแล้วเราเป็นโรคเกี่ยวกับหินเรากินเข้าไปก็จะไม่ค่อยหายก็จะไปเสริมกันไม่หายเลยทำให้มันหายยะหายชาไปอีกแล้วก็เขาพูดถึงจิตวิญญาณด้วยในอาหารคือที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังนี่เล่าเรื่องที่ท่านไม่เคยฟังนะครับเพราะถ้าผมเล่าเรื่องหลักข้าวหมูโปรตีนไวเดท่านคงจะเบื่อแล้วเพราะว่าหาที่ไหนก็ได้ใช่ครับอันนี้อีกมุมมองที่ผมได้ไปเรียนรู้มานะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้ผักเนี่ยนะมันก็มีพลังชีวิตมันอยู่เนื้อก็มีพลังชีวิตอยู่เหมือนกันตอนที่ผมไปเข้าค่ายที่ตราดผมเอาคนไข้มา30กว่าคนเนี่ยเอามาแล้วก็มาทานอาหารแมโครไบโอติกผงอย่างดีเลยให้มีพลังให้มีความเป็นหยางสูงครับเพื่อเนื่องจากไอ้เบาหวานเป็นหินเป็นโรคหินนะฮะเพราะนั้นก็เลยต้องทำให้แบบเนี้ยเชื่อไหมฮะไม่ถึงอาทิตย์อะทุกคนดีขึ้นหมดเลยแรกๆที่มาเนี่ยคุณหมอที่ไปเฝ้าไข้ได้บอกว่าเนี่ยมาถึงบางคนอย่างนี้เลยสลบแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินไม่ไหวเลยพลังชีวิตต่ำมากพอทานอาหารนี่สักอาทิตย์เดียวนะครับปรากฏว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็บังเอิญมีคนคนหนึ่งหนูจำชื่อก็ได้เลยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนี่นะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาไม่เคยมั่นใจตัวเองเลยเนื่องจากเขาเคยเป็นผู้รับเหมาใหญ่โตที่กรุงเทพเงินโอ้โหมหาศาลวันหนึ่งเศรษฐกิจมันซุดเขาก็เจ๊งกลับไปอยู่บ้านไม่รู้จะกินอะไรก็เลยต้องไปอยู่บ้านนอกแล้วก็ปลูกผักบุ้งกินผักบุ้งทุกวันเลยครับผัดต้มมีน้ำมันก็ต้มผัดกินไปกินไปกินมาเขาเป็นคนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจอะไรเลยบอกเนี่ยกินแล้วดีไหมล่ะทุกอย่างที่มาดีไหมดีครับแล้วทำได้ผมไม่แน่ใจทำได้อ้าวก็นี่ไงสอนแล้วไงเขาแบบจะไม่ค่อยมั่นใจก็ทำอะไรไม่เป็นเลยครับอาจารย์ที่มาสอนนี่ไงเห็นไหมกินผักบุ้งมากจนได้วิญญาณผักบุ้งไปในตัวคือมันจะเลาะเลื้อยไปเรื่อยต้องเกาะนู่นเกาะนี่พึ่งเองไม่เป็นนะครับเขาก็เลยให้นั่นมากนะครับทีนี้ผู้หญิงที่มีระดับผู้ชายห้าวๆแล้วถ้าไปกินพวกที่เป็นหยางมากๆอย่างกินแครอทกินอะไรที่ถั่วแน่นๆอย่างเงี้ยนะครับเขาจะยิ่งเป็นผู้ชายมากทีนี้นิสัยก็จะแบบไปทางผู้ชายเลยครับอะไรแบบนี้นะฮะก็คอยสังเกตดูเขาบอกที่อิตาลีเขาบอกเขาสังเกตดูแล้วเนี่ยเขาพบว่ามันมีส่วนเพราะฉะนั้นถ้าคุณ
เป็นผู้หญิงมีลักษณะค่อนข้างออกไปทางหยางทอมๆหน่อยๆนะก็ต้องกินอะไรที่มันออกมาเป็นหญิงนิดนึงเพื่อให้ดึงความเป็นผู้ชายลงมาให้เป็นผู้หญิงนี่มาจากอาหารเลยเขาบอกเขาแยกกันนะแบบนี้แบบนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดผมอยากจะกินแอปเปิ้ลนะครับเนื่องจากแอปเปิ้ลเป็นผลไม้นะครับเพราะนั้นเขาบอกให้เพิ่มพลังหยางหน่อยไหมเขาให้หั่นแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นชิ้นๆเสร็จนะเอาไปใส่หม้อความดันแล้วก็อบร้อนหน่อยๆมันจะทำให้เกิดการเพิ่มพลังความร้อนเข้าไปในตัวแอปเปิ้ลมันจะกลายเป็นแอปเปิ้ลที่มีพลังเป็นหยางสูงขึ้นครับก็เอามากินของหวานได้เหมือนกันโดยที่เป็นทั้งผลไม้และของหวานคือเทคนิคเนี่ยเขามีเยอะมากเลยแล้วก็พอตื่นเช้ามานะครับวันนี้จะกินอะไรไม่ต้องให้แม่มาถามจะกินอะไรหรอกแม่ครัวเดินปั๊บดูอากาศดูลมดูฟ้าออกวันนี้เมฆมาแสดงว่าความชื้นจะสูงขึ้นก็ต้องกินอาหารซึ่งมันจะมีอะไรซึ่งเป็นความเป็นหยางสูงขึ้นหน่อยนึงเพราะงั้นเขาจะปรุงให้มันนั่นขึ้นอีกนิดนึงคล้ายๆงั้นน่ะเพื่อให้บาลานซ์ให้สมดุลกับสภาวะภูมิอากาศของวันนั้นด้วยนั่นเขาจะเลือกแบบนี้เลยอันนี้เชิงคุณภาพเลยนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าผมเล่าให้พวกเราฟังอาจจะเอ้ยจริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าที่โครงการวิจัยที่ผมทำที่ตราดครั้งนั้นน่ะทีมตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้วยเขาพบว่าคนไข้เบาหวานทุกคนดีขึ้นหมดโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่ฉีดสุดแล้วก็ตามโยนยาทิ้งได้เลยแต่ประเด็นคืออะไรทราบไหมฮะครับกลับบ้านทำต่อไม่เป็นก็กลับมาเป็นแบบเดิมกลับมาเป็นแบบเดิมแต่ถ้าทำเป็นเรียนรู้สนใจเอาไปทำได้ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าปรุงอาหารให้ถูกต้องเนี่ยนะครับครับแล้วก็เอาทฤษฎีตะวันออกเรามาจับด้วยนะเรื่องความเป็นหยินเป็นหยางเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตมีพลังชีวิตที่ดีได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อในเรื่องของการแปรรูปอาหารในเรื่องของการปรุงอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของทฤษฎียินหยางกันไปบ้างละเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับรู้เร็วเฮลตี้กับไทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าอาหารประเภทใดที่มีแคลเซียมเหมาะสำหรับคนไทยข้อ A ชีสข้อ B ปลาตะเพียนต้มเค็มเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากไทมารีนคลินิกไปเลยค่ะกินปั๊บออกการทันทีเลยอาหารที่แพ้อย่างผมกินเนื้อวัวเนี่ยบอกตัวเองได้เลยว่าถ้ากินเนื้อวัวไปสัก2วันนะครับวันที่2จะถ่ายเป็นเลือดช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับไทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าอาหารประเภทใดที่มีแคลเซียมเหมาะสำหรับคนไทยข้อ A ชีสข้อ B ปลาตะเพียนต้มเค็มเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากไทมารีนคลินิกไปเลยค่ะในช่วง Health Tips ครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงที่ผ่านมาคุณหมอจักริดได้เล่าให้เราฟังแล้วถึงเรื่องของการปรุงอาหารเรื่องของการเลือกวัตถุดิบแล้วก็ปรุงอาหารโดยสังเกตจากสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสภาวะหยินและหยางด้วยมาว่ากันต่อเลยครับคุณหมอครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการเลือกอาหารแล้วก็เรื่องของการปรุงอาหารยังไงต่อครับเท่าความหนึ่งเราเริ่มจากวัตถุดิบครับต้องธรรมชาติก่อนนะวัตถุดิบธรรมชาติถ้าท่านทำอะไรไม่ได้เลยก็อย่างน้อยที่ก็ช่วยได้ละครับแต่ถ้าทำได้สเต็ปถัดมาที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าเลือกประเภทที่หยิบมาใส่ปากว่าเราจะใช้อาหารประเภทไหนครับเข้ามานะครับโดยดูจากในหลายอย่างโครงสร้างร่างกายลักษณะนิสัยใจคอหลายอย่างนะฮะรวมทั้งดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้กินอาหารในพื้นที่เพราะว่าพื้นที่มันจะให้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆนะครับอย่างเช่น
เราอยู่เมืองร้อนเนี่ยเราไปกินสเต็กหรือไปกินอะไรที่เมืองหนาวกินชีสเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะเราไม่ได้ต้องการพลังงานแบบนั้นในร่างกายเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้มันมั่วไปหมดกินตามทั่วโลกก็เลยทำให้เราได้รับอิทธิพลของอะไรบางอย่างอย่างเช่นโรคที่เราไม่ค่อยจะเป็นกันอย่างเช่นคนไทยเป็นกระดูกพรุนไหมเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะตอนนี้เป็นกันเยอะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยครับใช่ไหมฮะกินผักน้ำพริกปลาทูเนี่ยไม่เป็นออกกำลังกายทางธรรมดาเดี๋ยวนี้กินนมกินชีสเฮ้ยสถิตินมมีแคลเซียมสูงคิดแบบชั้นเดียวนะครับเมื่อกินแคลเซียมเข้าไปไม่น่าจะขาดแคลเซียมใช่แต่ทำไมกินนมเยอะขึ้นคนเป็นโรคกระดูกพรุนเยอะขึ้นตัวเลขมันกลับกันก็แสดงว่าไอ้ที่เราคิดชั้นเดียวมันไม่ถูกละมันจะต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อการดูดซึมการไปใช้งานนะฮะหลายอย่างด้วยอย่างเช่นเอ๊ะนมมันมีโปรตีนสูงเมื่อโปรตีนสูงเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยไตดึงโปรตีนออกมาแคลเซียมตามมาด้วยแล้วกินเข้าไปก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เลยทำให้นอกจากท้องอืดท้องเสียแล้วเนี่ยก็ยังขาดแคลเซียมอีกยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปกินพวกปลาเล็กปลาน้อยแคลเซียมธรรมชาตินะครับหรือน้ำต้มซุปเอาไขกระดูกไปต้มแคลเซียมละลายอยู่ในน้ำนั้นครับหรือเรามีอะไรฮะเมนูหนึ่งปลาทูต้มเค็มปลาทูต้มเค็มกินได้ทั้งก้างใช่หรือปลาตะเพียนต้มเค็มกินทั้งก้างนิ่มๆเลยอยู่ในน้ำซุปอันนั้นอ่ะดีที่สุดถ้าเรากลับไปกินอาหารแบบนั้นนะครับเราจะได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องไปซื้อวิตามินซื้ออาหารเสริมมากินเลยแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยและเป็นแบบธรรมชาติด้วยมีคนเคยพูดเล่นๆว่าเอ๊ะอยากได้แคลเซียมสูงไปกินปูนสิแคลเซียมมันเยอะใช่ไหมปูนครับทำไมมันถึงกินปูนไม่ได้ล่ะมันร้อนท้องครับเพราะมันดูดซึมไม่ได้ใช่มันกัดกระเพาะมันดูดซึมไม่ได้ครับบางคนกินไปก็ต้องไปติดคุกใช่ไหมฮะครับอะไรเนี่ยนั่นเขากินดินกับทรายเข้าไปด้วยครับครับเพราะนั่นเนี่ยจะเป็นวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะทานอาหารอะไรใช้ทฤษฎีอะไรมาจับมากำกับครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วผมมองว่าทฤษฎีตะวันออกเราเนี่ยถ้าเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการเลือกกินเลือกอยู่ด้วยครับไอ้ที่มองชั้นเดียวอย่างเช่นว่าอะไรกินปั๊บมีโทษผมบอกแล้วเมื่อกี้ไงกินปั๊บออกการทันทีเลยอาหารที่แพ้อย่างผมกินเนื้อวัวเนี่ยบอกเองได้เลยว่าถ้ากินเนื้อวัวไปสัก2วันนะครับวันที่2จะถ่ายเป็นเลือดทุกครั้งเป็นแบบนี้เลยครับหรือกินไอติมยี่ห้อนึงกินไป15ทีปั๊บคัดจมูกทันทีเลยมันจะเป็นหวัดครับยี่ห้อแพงๆหน่อยแต่ไม่แพงมากแต่กินยี่ห้อแพงสุดกินได้แสดงว่าผมไม่ได้แพ้นมผมแพ้องค์ประกอบที่เข้าผสมมาเป็นวัตถุดิบครับผสมกับนมแล้วไปทำไอศครีมผมไปกินไอศครีม20บาทของไทยไม่แพ้ครับแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมีปัญหาเรื่องของไอ้องค์ประกอบที่เอาไปผสมครับเพราะฉะนั้นการดัดแปลงสารอาหารการเอาไปใส่นู่นใส่นี่มากมายเนี่ยก็เลยทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสารปนเปื้อนในสารอาหารซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสารปนเปื้อนพวกนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลเยอะมากเลยในท้องตลาดทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่เยอะนะครับผมแชร์เล่นๆครับคุณผู้ชมผมรับประทานอาหารชนิดหนึ่งไม่ได้เลยคือเป็ดผมทานเป็ดไม่ได้เลยแล้วก็ไปตรวจมาแล้วก็เพราะว่าแพ้เป็ดจริงๆคือไปตรวจจากที่คุณหมอบอกครับไปตรวจภูมิแพ้อาหารเขาก็บอกมาชัดเจนเลยว่าผมทานเป็ดห่านคือสัตว์ปีกที่เท้าเป็นเขาเรียกว่าเท้าเป็นผังผืดนะครับทานไม่ได้เลยเพราะว่าผมแพ้โปรตีนบางชนิดที่มีอยู่อาการก็คือพอทานปุ๊บถ่ายเป็นเลือดเลยเหมือนกันแต่ทานไก่ได้ไม่เป็นไรแต่พอทานเป็ดปุ๊บมีอาการทันทีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้เหมือนกันเนี่ยประเด็นสำคัญเรื่องโรคที่ผมบอกอาหารสำคัญที่สุดเลยแล้วหลายคนนะฮะตายน้ำตื้นแค่ปรับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยโรคทั้งหลายแหล่หายหมดเลยครับนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับคุณหมอครับแล้วถ้าอย่างกรณีอย่างคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองแล้วก็จะต้องเดินไปร้านสะดวกซื้อเหมือนกันแล้วก็ต้องซื้ออาหารจากห้างสรรพสินค้าทั่วไปเหมือนกันเนี่ยเรามีวิธีการในการแก้ง่ายๆยังไงบ้างไหมครับหรือวิธีการในการเลือกง่ายๆจากสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวที่เป็นสังคมเมืองแบบนี้ผมว่าต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวปรับตัวในที่นี้คือข้อแรกเลยอย่าไปเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อกินอาหารง่ายๆอย่าไปพึ่งภาวะสะดวกซื้อว่างั้นใช่สะดวกผมไม่แน่ใจว่าชีวิตคนเราใน24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องการความสะดวกขนาดนั้นเลยหรืออันนี้เป็นโรคหรือเป็นภาวะดีครับ การชอบเข้าสะดวกซื้อเนี่ยเป็นภาวะสะดวกซื้อผมไม่เข้าใจว่าเข้าไปเพื่ออะไรเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปหยิบที่เขาเรียกอาหารค้างปี
ครับถ้ากินอาหารสดอาหารข้างปีจะเลือกอะไรแค่อาหารสดครับถ้าจะเดินร้านสะดวกซื้อนะก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจอดอยู่หน้าร้านมันจะมีพวกรถขายอะไรมีอาหารสดอยู่ข้างหน้าร้านนั่นแหละเยอะเลยจะเป็นอาหารสดที่ได้ประโยชน์มากกว่าความเห็นผมนะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยครับผมไม่ได้โจมตีร้านสะดวกซื้อนะแต่เราไปซื้อพวกไอ้อะไรที่เราจะไม่ต้องใช้ดีกว่าแต่เรื่องอาหารเนี่ยต้องขอไว้เลยครับยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆแต่จำเป็นทุกวันนี้มีคนเกิดนะนะครับแล้วก็จริงๆไม่อยากพูดแต่ว่าไมโครเวฟครับที่บ้านผมก็เลิกใช้ไปแล้วนะการใช้ความร้อนแบบนี้เนี่ยทางมูลนิธิซึ่งเขาดูแลเรื่องธรรมชาติบำบัดเขาจะไม่ใช้เด็ดขาดเลยการทำให้โมเลกุลอาหารสั่นสะเทือนแล้วเปลี่ยนสภาพเนี่ยแล้วก็เป็นอาหารที่แบบหมดสภาพตายไปแล้วกินให้อิ่มเฉยๆแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายไม่กินดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะฮะเราต้องการต้องจัดการออกไปไม่ใช่ว่าคุยไปคุยมาทำให้ผู้ชมอยู่ยากขึ้นนะแต่ผมให้ฉุกคิดนิดนึงว่าทำยังไงไปตลาดเนี่ยขับรถไปนะครับหาพวกปิ่นโตเตลเลตกระบอกกินข้าวเตลเลตติดท้ายแล้วไปหน่อยก็ดีไปซื้อข้าวแกงอย่าให้เขาใส่ถุงพลาสติกอย่าให้เขาใส่โฟมเอานี่ไปให้เขาใส่มันไม่น่าอายหรอกครับมันทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยการปนเปื้อนจากพวกสารอุตสาหกรรมก็น้อยลงนะครับแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ถ้าหิวรีบด่วนเดินเข้าร้านสะดวกซื้อในก่อนเข้าก็ฉุดคิดสัก10วินาทีหันมองซ้ายมองขวาว่ามีอาหารที่เป็นอาหารข้างทางอยู่หรือเปล่าอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารการเลือกบริโภคอาหารเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆทั้งหมดนี้ก็มาจากวิทยากรของเราในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรานะครับนายแพทย์จักรกฤษภูมิสวัสดิ์ครับขอบคุณครับครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำรายการในวันนี้ด้วยครับ The Exclusive Medical Clinic ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราในวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นทาง Mcord Family ช่อง14วันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธมรินทร์คลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตข่าวระยะนี้มีบ่อยนะครับใช่มีอยู่รายนึงนี่ก็ไปเป็นประธานจัดงานแต่งงานไปช็อกตายคาเวทีโอเคครับแล้วก็แต่ถ้าหมอเขาบอกว่าอยากเป็นหมอเหรอคุณรีบถอยมาซะอย่าไปสู้กับเขาเลยอย่าไปตุยกับหมอคนนั้นอ๋อโอเคเป็นวิธีการที่มีเหตุผลดีนะฮะ